วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะครับวันนี้ก็พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานและก็คุณเปรมิกาบัวแฝงนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงในเรื่องของครม.สัญจรซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักในรายการของเราวันนี้นะครับก็ทางด้านคุณเปรมิกานั้นอยากจะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมในพื้นที่ภาคเหนือที่บอกว่ากลับมาแย่อีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าคือเราฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะค่าฝุ่นละอองก็เกินค่ามาตรฐานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าในวันที่17ที่ผ่านมานะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เกิดไฟป่าขึ้นถึง5จุดด้วยกันนะคะทำให้มีพื้นที่ป่าทั้งหมดนะคะได้รับความเสียหายถึง80ไร่ด้วยกันค่ะสาเหตุก็มาจากเรื่องเดิมๆค่ะคุณเอกวรัญญูค่ะนั่นก็คือพวกที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็จุดไฟป่าก็เลยทำให้ลุกลามแล้วก็ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วง9นาฬิกาของวันนี้นะคะเรียกได้ว่าบริเวณสารกลางจังหวัดนะคะวัดค่าฝุ่นละอองได้ 207.66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะและที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะคะก็วัดค่าได้ 216.65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศก็มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะนะครับปัญหานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังเกิดขึ้นทุกปีนะครับก็คงที่หน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนนั้นคงที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการให้ความรู้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านนะครับที่บางทีก็จุดไฟเผาป่านะก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับซึ่งอาจจะจุดไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่ลุกลามแต่ทีนี้อาจจะไปเจอช่วงคือช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนกับว่าอากาศแห้งแล้วก็มีลมกันโชกแรงก็อาจจะพัดพาเศษไฟละอองไฟก็เลยลุกลามได้ง่ายขึ้นนะเอาละครับก็ขณะที่เรื่องนึงนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของการคณะรัฐมนตรีนะครับก็คือครม.สัญจรนั่นเองนะครับครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยครั้งแรกนั้นก็เริ่มขึ้นที่พื้นที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งที่2ก็เริ่มที่พื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เริ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีไปที่จังหวัดพังงาด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับว่าเราจะมีการพูดถึงนอกจากในเรื่องนี้แล้วเราจะมีการพูดถึงในเรื่องอะไรนะฮะก็ต้องไปติดตามกันดูแล้วกันครับนายกลงพื้นที่ครม.สัญจรเน้นโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน 19-20 มีนาคมนายกรัฐมนตรีกำหนดลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรจังหวัดภูเก็ตเน้นสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5จังหวัดชายฝั่งอันดามันทั้งระนองกระบี่พังงาตรังและภูเก็ตช่อง18โครงการอันดามันเข้าที่ประชุมครม.สัญจร5จังหวัดชายฝั่งอันดามันเตรียมเสนอ18โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรประกอบด้วยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโครงการฟื้นฟูคูคลองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนช่วงสัมภาษณ์พิเศษพบกับชัยยาพรหมมาโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อหาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติพร้อมพูดคุยเรื่องของการสร้างความปรองดองที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในปัจจุบันครับผมมาแล้วครับเราจะมาดูกำหนดการการประชุมครม.สัญจรในวันนี้กันนะครับโดยเมื่อช่วงเช้านะครับตั้งที่ผ่านมานะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ในเวลา 8:30 นะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตในเวลาประมาณ 11:00 นนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะได้ไปเป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่องค์กรสตรีจังหวัดภาคใต้หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมโรงแรมมุกดาราบีชวิลล่าแอนด์สปาที่จังหวัดพังงาจากนั้นในเวลาประมาณ 13:00 นนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานสึนามิเรือตำรวจน้ำ813บ้านบางเหนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังจังหวัดภูเก็ตในเวลาประมาณ 15:00 นนะครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนสายหลักทางด้านใต้ส่วนยกระดับระยะทางนี้ก็ประมาณ600เมตรนะครับ
ต่อจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 15:30 นนั้นก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สวนสาธารณะสะพานหินพร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมในบริเวณงานแล้วก็เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับเพื่อไปเป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคครั้งที่3ปี2555ณห้องประชุมรสมนัชชัยสวัสดิ์ชั้น1อาคารวิเทศศึกษาในเวลาประมาณ 17:00 นนะฮะก็ต้องบอกว่าแหมก็นะฮะเขาเรียกว่ากำหนดการนั้นแน่นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับทั้งนี้ในที่ประชุมกรอนะครับนั่นก็คือการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรที่ประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนั่นก็จะนำเสนอข้อเสนอนะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยระนองกระบี่พังงาตรังและก็ภูเก็ตนั่นเองครับซึ่งก็จะประกอบด้วยโครงการขยายถนนฝั่งอันดามันทางหลวงหมายเลข4นะคะให้เป็น4ช่องจราจรด้วยกันทั้งระบบนะคะแล้วก็ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ภาคใต้เส้นทางกรุงเทพชุมพรสุไหงโกลกและประดังเบซานะคะการเร่งรัดดำเนินการเรื่องแนวทางมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพาราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8มีนาคม2554ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีโครงการบ้านป่าเฉลิมพระเกียรติทะเลไทยปะการังเทียมฝั่งอันดามันและการอำนวยพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าออกณสนามบินสุวรรณภูมินะคะขณะที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาท่องเที่ยวกลุ่มอันดามันระนองกระบี่พังงาตรังและภูเก็ตค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่จะสามารถปฏิบัติและหวังผลได้ในกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะก็ขอให้ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสนามบินในกลุ่มพื้นที่อันดามันและโครงการทางรถไฟสายอันดามันด้วยค่ะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันอังคารที่20มีนาคม2555นั้นนะคะเวลา 9:00 นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่3ที่ชั้น5อาคารสำนักงานอธิการบดีอาคาร7มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตไปท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศแล้วก็จะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน6อาคารใหม่ดอนเมืองในเวลาประมาณ 15:20 นค่ะคุณเอกวรัญญูค่ะครับผมแหมก็นั่นก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะครับของทั้งวันนี้เองแล้วก็ของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศในวันนี้เห็นบอกว่ามีโอ้โหเรียกได้ว่านายกของเรานะคะก็ได้บรรจงไปผู้การเขียนภาพบาติกของสตรีบ้านขนิมตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะในระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนค่ะซึ่งน่าเสียดายวันนี้เรายังไม่มีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพรุ่งนี้น่าจะมีแน่นอนนะครับก็ถ้ามีเดี๋ยวเราจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเราก็อย่างที่เพิ่งพูดไปนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อไปประชุมครม.สัญจรนะครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นกำหนดการแต่ในที่นี้นะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าเมื่อไปถึงแล้วทำอะไรกันบ้างนะครับก็ทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกก่อนการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่ภูเก็ตนะครับว่าตนนั้นยังไม่เห็นรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับโครงการแท็บเล็ตนะครับว่าจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้หรือไม่นะครับคงต้องรอตรวจสอบจากฝ่ายเลขาธิการรัฐมนตรีไปก่อนสำหรับประเด็นนะครับที่จะมีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าการลงพื้นที่นะครับก็เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่แล้วทั้งนี้นะครับได้มีกลุ่มเครือข่ายชุมชนชาวเลอันดามัน5จังหวัดนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตพังงานะครับระนองกระบี่และสตูลประมาณ250คนถึง300คนนะครับเดินทางมายื่นข้อเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเรชาวเลนะครับรวมทั้งปัญหาที่ดินทำกินความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและปัญหาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนโดยได้มาร้องนะครับให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้รับทราบแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนประมาณ150นายนะครับก็ได้เข้าไปสกัดผู้ชุมนุมไว้นะครับที่บริเวณแยกท่ายางก่อนถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ปิดช่องทางการจราจรขาเข้าฝั่งมุ่งหน้าท่าอากาศยานเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ
ส่วนกรณีที่นายธีรยุทธ์บุญมีผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีนั้นแต่งตัวสวยและอยากให้ลงพื้นที่บ่อยนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ออกมาพูดด้วยเช่นกันนะครับว่าตนนั้นในฐานะผู้นำรัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่ต้องลงพื้นที่และก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นการลงพื้นที่ใดแต่อย่างไรนะครับก็ในวันนี้นะครับนอกเหนือไปจากที่ผู้มีมาฟ้องนะครับมายื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนั้นก็ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยออกมาให้กำลังใจทางด้านของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนี่นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงในเรื่องของมีผู้มายื่นนะครับเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเนี่ยนะครับก็ในเรื่องนี้นี่เองนะครับทางด้านของกลุ่มมวลชนดังกล่าวนะครับก็ได้มีการยื่นเรื่องไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มนี้ถูกสกัดไปนะครับก็มีการส่งตัวแทนมาจำนวนทั้งหมด15คนเพื่อมาเข้ายื่นเรื่องหนังสือต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับก็ได้เรียกร้องหลักๆนะครับซึ่งก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินนะครับซึ่งก็เป็นตามมติครม.เมื่อวันที่1มิถุนายน53นะครับโดยเขาได้เรียกร้องนะครับคือให้เร่งรัดนะครับให้มีการออกโฉนดชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนในที่ถูกนายทุนฟ้องร้องนะครับในข้อหาที่ได้บุกรุกที่ดินแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือขอให้หน่วยงานรัฐนะครับเร่งดำเนินการนำระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าเข้าไปยังชุมชนด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าตัวพวกเขานั้นต้องจ่ายกันถึงเดือนละ 4,000 เลยทีเดียวในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้รับฟังปัญหาดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวแก่ตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวนะครับว่าจะนำข้อมูลไปพิจารณาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้ว่านะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการที่จะลงพื้นที่ไปทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะมีภารกิจค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเวลาจริงๆแล้วดิฉันเชื่อว่านายกรัฐมนตรีต้องลงพื้นที่ทุกจังหวัดแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูกันถึง5จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะเขาก็ได้เตรียมเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีจำนวน18โครงการด้วยกันค่ะวงเงินกว่า 1,429 ล้านบาทเข้าครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะโดยรายละเอียดของโครงการก็ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตนะคะโครงการแก้มลิงสวนเฉลิมพระเกียรติวงเงิน15ล้านบาทนะคะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติตามรอยเบื้องพยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวงเงิน8ล้านบาทนะคะการก่อสร้างอนุสรณ์สถานบรรพชนผู้กล้าแห่งเมืองทลางวงเงิน500ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดพังงานั้นนะคะก็ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทับละมุงวงเงิน 31.2 ล้านบาทค่ะโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานสึนามินะคะเรือตรวจการ813วงเงิน 42.97 ล้านบาทนะคะและโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันดามันวงเงินจำนวน20ล้านบาทค่ะโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงาวงเงิน 466.79 ล้านบาทนะคะและที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ประกอบด้วยโครงการขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์ข้ามฟากเกาะลันตาทะเลอันดามันวงเงิน 18.4 ล้านบาทค่ะโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยทางธรรมชาติเพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยวเป็นวงเงิน 99.34 ล้านบาทนะคะการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองวงเงิน20ล้านบาทและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันวงเงิน20ล้านบาทค่ะครับผมส่วนอีก2จังหวัดที่เหลือนะครับก็คือจังหวัดตรังนะครับก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยววงเงิน30ล้านบาทโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดวงเงิน64ล้านบาทโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาช้างหายวงเงินอีก10ล้านบาทนะครับขณะที่ในจังหวัดระนองนั้นก็จะประกอบไปด้วยโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเลบ้านอ่าวเคยวงเงิน10ล้านบาทนะครับโครงการฟื้นฟูคูคลองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนวงเงิน 37.54 ล้านบาทโครงการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรวงเงิน 21.6 ล้านบาทโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะพยามวงเงินอีก15ล้านบาทนะครับค่ะเรียกว่าแต่ละจังหวัดก็เสนอโครงการกันมาหลายโครงการด้วยกันนะคะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า
เหมือนกับนายกรัฐมนตรีลงไปในครั้งนี้มีการประชุมครม.มีการนำเรื่องต่างๆเข้ามาส่วนไหนอยากจะพัฒนาอะไรเนี่ยเมื่อครม.เห็นชอบก็จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องส่งไปถึงกรุงเทพมหานครของเรานะครับค่ะทีนี้ก็ไปดูในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเขาก็ได้เตรียมเสนอ11โครงการรัฐนะคะในครม.สัญจรด้วยค่ะครับซึ่งนายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็ได้บอกว่าขณะนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีความพร้อมเกือบ 100% แล้วค่ะในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ระหว่างวันที่19ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็วันที่20มีนาคมค่ะซึ่งจะใช้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมนั่นเองนะคะขณะที่การรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการป้องกันเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็พยาบาลก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในแต่ละด้านนะคะโดยล่าสุดนะคะคณะทำงานได้รายงานความพร้อมร้อยละ99แล้วค่ะคุณเป็นไม่กล้าเขาบอกในเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เนี่ยนะได้กล่าวถึงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับกับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามีการร่วมมือนะครับทั้งกับตำรวจภูธรภาค8เองตำรวจในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งกลุ่มของทหารเรือทหารบกและก็ตำรวจตะเวนชายแดนด้วยแหม่ลิ้นพันเลยนะนะครับเขาบอกว่ามั่นคงแน่นอนปลอดภัยใช่ทุกฝ่ายก็คือให้ความร่วมมือกันนะคะสำหรับในจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็ได้เตรียมเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี11โครงการนะคะในวงเงิน100ล้านบาทค่ะให้กลุ่มจังหวัดอันดามัน5จังหวัดก็จะได้แก่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดระนองค่ะเช่นโครงการแก้มลิงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําแล้วก็โครงการระบบท่อส่งน้ําโรงกองน้ําบ้านโจนะคะไปท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตค่ะโครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ําจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการเสนอให้เห็นชอบในหลักการอีก3โครงการด้วยกันค่ะอย่างเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบารอบเกาะภูเก็ตนะคะเส้นทางสนามบินอุโมงค์ลอดเข้าหาดป่าตองแล้วก็โครงการภูเก็ตสีเขียวด้วยค่ะนะครับแม้โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้ารางเบารอบเกาะภูเก็ตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีการพูดกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้านะครับของเกาะภูเก็ตเพราะว่าเขาบอกว่าเกาะนี้เนี่ยตอนนี้รถยนต์ก็มีจำนวนมากแล้วนะครับก็เริ่มมีปัญหาบ้างแล้วนะครับเอาละนะฮะ